เออเรื่องเกี่ยวเกี่ยวกับท่านเลยไม่ว่าคือพวกเทวดานะก้าวตู่เสียท่านแล้วท่านก็ออกกลับเข้าไปว่าอุบลพวกเทวดาอุบลอากาศก้าวตู่เสียท่านก็คือว่าเข้าเข้ากลับท่านเวลาท่านจะจากเข้าไปแล้วดอแล้วมันได้วันวันอ้าวผมเสียท่านแก้บุญเอาไม่มีใครเลยมีคนก็ควรก็แต่คนก็พูดแก้อยู่ในใจตลอดเวลาท่านมาท่านจะออกจากจังหวัดมาบอกเจอได้เท่าไหร่มาอายุสมาตาปู่เสียท่านนะผู้พูดอาคตามาก่อนในเมืองนี้ไปดูเขาไปดูใหญ่นะไปดูเขาแล้วทำมาพักภาวนาคือทำมาปูนเขาปกติการคนได้ดูเขาก่อนราชนาธิไม่ทราบว่าจริงก็ท่านมาพักที่นี่ไปอยู่ที่นี่เดียวก็ขอเจ้าวัดเองข้างคือว่าไม่ได้แล้วมันจะหายไปแต่ก็จะได้แล้วก็ไปกับภาษาเขาไปไม่มีปากก็มากราบเรียกท่านเรามาที่นี่ไม่มีสื่อการก่อนหนึ่งก็จะว่าสกุลละครอยู่ท่านที่นี่คือผมไม่พบกันบ้างครับหลวงปู่เสาเลยมาที่นี่วันนี้ข้างวัดที่ว่าเวลาวัดที่ที่นี่อยู่เดิมในที่นี้ไม่เคยกล้ามาวัดปู่เสาว่าก็คือองค์ท่านมาที่นี่ไม่มีตื่นไปที่ไหนถึงมันจะไปโรงพยาบาลเองนะเพราะว่าหมดปั๊มที่ไหนถึงที่ไหนดูดื่มมันจะบอกเขาว่าเองเพราะว่าคือยังดูดเลยตอนแรกทำของท่านเมตตาดูดื่มอยากให้มาอยากไปกราบไปไหว้ท่านหรืออาจารย์ทำดูดื่มภายในใจดื่มดูดกันไปเรื่องเรื่องนะที่คนไม่ว่าก็ว่าหมดนะดูเกลือมาอ
ตาขออาราธนาหลวงปู่มั่นเสกเป่าธาตุขันธ์หลวงตาให้แข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าคะแล้วขอให้อยู่เป็นลูกโพธิ์ลูกไซของสอนธรรมแก่ลูกหลานตลอดไปเจ้าคะแข็งแรงไปละแข็งทุกคนรักษาดีเราอยู่นี่ได้8ปีแล้วเพราะเราปู่บ้านอยู่บริเวณนี้8ปีเราก็อยู่แถวนี้8ปีปรายาพูดถ้าถือลูกศิษย์ค่อนข้างพบขันดีนะเราก็ได้เราก็ได้ปากเธอไปดูว่าท่านจะสวนบาลใส่เราเวลาท่านพูดโอ้ด้านเด็กด้านโอ้ด้านเด็กมาเยอะเลยมาไปเลยเนี่ยบนเวลาตัวเราใส่ปั๊บพอวันนี้ตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้ท่านว่าเราเราก็บอกเลยพอเราเพลินเป้าประตาข้างตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้มานะคือไปไหนก็ตามนิสัยเราเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปอุดรนี่สั่งให้เขาไปหาของสำคัญเข้ากันอาหารประเภทไหนที่ถูกกับข้าวสำคัญของข้าวเราให้เขาไปเอาที่ตลาดอุดรเลยนะใส่เข่งไว้เลยนะเทวียังใส่เต็มเอารถมาเลยจ้ะใส่เต็มรถเลยเอามาพอมาแล้วพอมาถึงบ้านปั๊บก็เข้าเวลาท่านไม่ออกมาเลยเวลาไหนท่านอยู่กุฏิเวลาไหนท่านออกมาเราก็รู้อยู่แล้วเวลาท่านเงียบๆท่านไม่ออกก็ตอนเย็นๆประมาณข้าวโมงเย็นท่านไปออกมาทางด้านหน้าบ้านนะเราจะเข้าเวลาได้เข้าขนของไปเต็มเลยเต็มร้อยเอาแต่ของที่ท่านถูกกระท่ากับผ่านตรงท่านนั่นแหละไปพอไปถือความแล้วขนของไปไว้รู้กุฏิเรียกลำ
ต็มเลยนะหัวกุฏิเต็มเลยแล้วก็วางกับวัดเอาลายล้อลายเทียนให้หมดเลยไปให้เห็นลายล้อลายเทียนจะไว้ให้เห็นท่านดูดีใสหมดท่านอ่านเราอ่านลึกแต่เราอ่านอ่านแบบตอบโง่ท่านอ่านแบบตอบแล้วปราดบ้าละเวลาจะเข้าไปก็ต้องหาของมาแก้ตัวด้วยนะเอาของมาเต็มเต็มเต็มก่อนรถมันเข้ามาได้เอาไปเต็มล้ออะไรนะล้อคันอะไรเต็มเยอะเลยใส่แข่งใส่แข่งแล้วเอาไปจับอุดรพอของแล้วไปไหว้กุฏิพิเศษมีไม่มีใครเห็นอะไรละแล้วออกมาแล้วกบให้หมดรอยล้อรอยเกียร์อะไรกบให้หมดไม่ให้เห็นรอยล้อรอยเกียร์พอไปเวลาท่านไปออกมาตอนห้าโมงเย็นเข้าตอนนั้นเขาขโมยเข้าตอนนั้นเขาขนหัวออกจากต้อจากเกียร์ไปด้วยไม่กุศลนี่เต็มยังไงผีจะกองที่ลงข้าเลือกเต็มสัตว์เต็มขวดแล้วเอาว่าที่ถูกประกาศการของท่านก็เจ้าปราดคนเดินเจ้าปราดคนเดินเจ้าโก้จะทานท่านอะไรก็ไม่ทานท่านอ่านมุขตับปอดเราของวิธีไหนก็รู้ว่าเอาไปก็เอาของออกจากร้อยจากเฮียเต็มนะไปต่อไปเลยรู้ไม่เห็นแล้วให้เขากบลอยล่อเรียนให้หมดแล้วก็เอาของเหตุว่าจำเป็นจริงจะได้มีป้องแก้ตัวเราก็หาขนุนแก่นขนุนทอดอะไรปวดก็แล้วแต่เอาไปจากพลานาแต่ว่าจำเป็นจริงจะได้เอานี่แก้ตัวก็ได้แก้จริงได้ไปตาท่านแหลมโป่งว่าเห็นหมดแล้วเราเรียนเราไปเรากบไม่เห็นถ้าจะเห็นนะตาท่านดีกว่าตาเราตาเราตาจอบปากตาเราตาจอบแล้วก็ว่าเอาเดียวของจอบแล้วจะไหว้ท่านเห็นลอยล้อเราเกลียวเข้าไปเลยกบให้หมดเอาขอขนเรื่องนี้เอามาท่านเห็นช่วยได้ที่ลอยล้อมาแต่มันอยู่ข้างๆลอยล้อมาเฉียดเราไม่เห็นถ้าเห็นแต่ตัวปั๊บเลยอ๋อเมื่อวานที่ว่าพระนาเห็นแก่นขนุนดีๆจะเลยเอาแก่นขนุนมาบ้างแล้วบางว่าท่านดึงได้ละแก่นขนุนใหญ่นั้นแหละดึงได้ใจท่านดึงได้ใจพอว่าเมื่อกี้วันแต่ปั๊บไปกุฏิด้วยแต่ในของที่เราเอามานี่จ้ะพวกอาหารการกินที่เราคัดเลือกทั้งนั้นเอาว่าเต็มร้อนใส่เต็มใส่เต็มมาจากอุดรเลยเอาว่าถึงตะโกนเลยอันนี้ไปยังไงเอาว่าเข้าใจเลยร้อนนะเท่ใหญ่ใหญ่ทำเรื่องอาหารที่อยู่ก็กล้าก็ผ่านก็กล้าเราหาว่าถ้าเห็นหมดทำยังไงแค่มาเลยตาจอบปากกับตาจอบเจ้าโง่กับตาไงนี่เราก็กลับนะกลับก้าวละคือเราคุยว่าก้าวออกมาก็เช่นกันเอาการละจะไปเลยค่อยลุกขึ้นเขาอ่อนก็ยุติธรรมแต่ยุติธรรมเขา
Thank you.